พาไปดูที่จังหวัดลำปางคุณแม่ท่านหนึ่งออกมาโพสต์ขอความเป็นธรรมหลังจากที่ลูกชายวัย15ปีออกไปเที่ยวงานตอนกลางคืนแล้วสุดท้ายไปอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อำเภอเงาจังหวัดลำปางสุดท้ายถูกกลุ่มอริเนี่ยประมาณสัก10คนได้มารุมกระทืบจนบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืน6นาทีน้องลูกี้ไปกับแฟนแล้วก็เพื่อนขับรถมอเตอร์ไซค์มา3คันเข้าไปจอดในปั๊มหลังจากนั้นกลุ่มคนที่เป็นคู่อริตามมาครับเวลาเที่ยงคืน14นาทีคือขับรถมา2คันแล้วก็ลงมาเต้นๆๆเหมือนเต้นยั่วยุอ่ะแต่น้องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนั้นทุกอย่างก็ยังสงบหลังจากนั้นน้องลูกี้ตัดสินใจขับรถออกจากปั๊มไปนะครับแล้วก็วนกลับมาอีกพอไอ้รอบที่วนกลับมาอีกเนี่ยมันคือรอบที่เกิดเรื่องคือเที่ยงคืน32นาทีน้องลูกี้กับเพื่อนแล้วก็แฟนวนกลับมาที่ปั๊มน้ำมันอีกครั้งนึงหลังจากนั้นก็มีการนั่งอยู่บริเวณฟุตบาทอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วกลุ่มคู่อริก็เข้ามาแล้วก็รุมชกต่อยทันทีเนี่ยจังหวะนี้คู่อริขับมอเตอร์ไซค์มาอีกครั้งน้องลูกี้ก็นั่งอยู่กับเพื่อนแล้วก็แฟนคือลงมาแล้วถามหาแล้วคือต่อยเลยครับก็คือรุมเลยนะเนี่ยประมาณสัก10คนได้รุมแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับลูกี้ออกไปตรงแถวฟุตบาทนะแล้วก็โดนรุมแต่คนอื่นก็พยายามห้ามแล้วแต่ว่าไม่เป็นผลครับคุณผู้ชมล่าสุดทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์เรื่องนี้ครับคุณโป้งพูนสภัทรนะครับน้องลูกี้เล่าให้ทีมข่าวฟังแบบนี้ว่าวันนั้นไปเที่ยวงานบุญกู้ภัยกันไปกับเพื่อนไปกับแฟนประมาณ 5-6 คนคือไปถึงในตอนแรกมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเลยแต่ว่าช่วงนึงไปเดินเจอกับแน็กแน็กเนี่ยเป็นคนที่เคยมาจีบแฟนของเขาแต่ว่าจีบไม่ติดก็มองหน้ากันไปผ่านๆแต่ว่าไม่มีอะไรพอเที่ยงคืนชวนกันไปที่ปั๊มน้ำมันเพื่อที่จะไปหาอะไรกินหลังจากนั้นก็มีรถขับมาจอดครับเขาก็มาเต้นแบบนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคิดว่าคงเมาค้างแล้วก็พอสักพักนึงเนี่ยช่วงที่เกิดเหตุเขาขับรถมาแล้วเขาก็ถามว่ามึงเดี่ยวกับกูไหมแล้วตัวเองไม่ทันตอบอะไรเลยเขาก็ซัดเลยครับอันนี้เดียวเหรอฮะเดียวแบบ10ต่อ1เดียว10คนก็เขาว่าเดียวไงคุณผู้ชมเขาบอกแบบนี้ว่าแน็กเนี่ยเขาน่าจะหึงที่ไปจับมือกันแล้วแน็กเห็นก็เลยหึงก็เลยยกพวกมาตีฟังเสียงครับเขามาจีบแฟนผมครับแล้วเขาจีบไม่ติดครับนานหรือว่าตั้งนานแล้วน่าจะตั้งนานแล้วครับเขาเคยมาจีบแฟนเราครับแต่จีบไม่ได้แฟนเราก็คือมาชอบเราครับอ๋อเขาก็เลยคอมเมนต์เขาเคยท้าเราก่อนหน้านี้ไหมไม่เคยครับไม่เคยครับแต่เรารู้มาจากแฟนว่าเอ้ยคนนี้ไม่เคยจีบครับมา1ต่อ1มาเดี่ยวกันอะไรพวกนี้ครับพูดอย่างนี้เลยครับแล้วเขาพูดปุ๊บแล้วเขาก็เปิดแล้วครับแล้วเขาก็ลุมครับต่อยเลยลุมเลยแล้วเพื่อนเราที่อยู่ด้วยกันตรงนั้นน่ะเขาก็ช่วยบ้างแต่ก็ช่วยไม่ได้เยอะอ๋อเพราะว่าเขามาเยอะกว่าครับอยากให้เขามารับผิดชอบรับผิดชอบยังไงบ้างแบบมาขอโทษอะไรพวกนี้ครับอืมขอโทษคือลูกผู้ชายก็ไม่น่ามาทำแบบนี้ครับมีอะไรมาพูดกันดีๆใช่ไหมครับยืนยันไหมจะให้แม่เอาเรื่องเขาให้ถึงที่สุดยืนยันครับอีกฝั่งนึงนะครับคุณผู้ชมคนก่อเหตุคุณโป้งไม่เจอแต่ว่าพูดคุยกันทางโทรศัพท์น้องปออายุ17ปีบอกว่าตอนนั้นนะที่เจอกันที่งานนะก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันแต่พอกลับมาแล้วแน็กไม่ยอมกลับแน็กจะเข้าไปหาลูกี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่รุมอ่ะนะครับเขาบอกว่าไม่ได้รุมนะตอนแรกเนี่ยเหรอฮะไม่ได้รุมครับคือแน็กจะเข้าไปต่อยแล้วบังเอิญลูกี้เนี่ยสวนหมัดใส่เขาเขาก็เลยตัดสินใจรุมเลยอ๋อเหรอฮะแล้วก็ยืนยันว่าหลังจากเกิดเหตุไม่ได้หนีพร้อมเข้าไปคุยกับตำรวจได้ตลอดไม่มีใครหนีนะครับแล้วก็ยืนยันอยากขอโทษลูกี้กับครอบครัวด้วยพอไปถึงปุ๊บเราไม่ได้รุมกระทืบเขาเราจะไปห้ามครับแล้วผมโดนมาครับผมก็เลยเข้าด้วยเลยเขาใช้อาวุธสนับมาครับแน็กเคยไปจีบแฟนลูกี้จริงป่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับอ๋อแล้วเรารู้จักกับแฟนลูกี้ไหมผมอ่ะแฟนลูกี้เป็นหลานผมครับอ๋ออ๋ออ๋อครับแล้วไปมีคอมเมนต์อะไรถึงเข้าไปถึงไปกระทืบกันอ่ะวันนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะผมก็เป็นตัวกลางไงเนี่ยถ้าแม่กับลูกี้เขาฟังอยู่อยากจะขอโทษไหมตอนเนี้ยครับก็อยากจะขอโทษอยู่ครับเพราะผมก็เป็นตัวกลางไงเขาก็อ้างแบบนี้ครับฟิชชิ่งเลยฮะผมเป็นตัวกลางครับเป็นตัวกลางแต่ผมอยู่ตรงนั้นฮะครับสาเหตุมาจากไปจุงมือคนที่เคยจีบกันแล้วโอ้โหมันบาดตาบาดใจแล้วเกินทนไม่ไหวยกพวกไปหาเลยมันน่าสลดไหมฮะยุคนี้สมัยนี้เรื่องแค่นี้ตีกันแล้วครับขอโทษนะฮะคนเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันเท่าที่ดูข่าวทุกวันเนี่ยมันยิ่งห่างไกลความเป็นมนุษย์เข้าไปเรื่อยๆนะร้อนมาก